بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته จังครับครับวันนี้มีคำถามจากพี่น้องฝากมานะครับเกี่ยวกับเรื่องละหมาดครับผมนะครับจังเข้าคำถามเลยแล้วกันนะครับจังเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพี่น้องถามว่าตื่นสายอาจารย์มันเลยเวลาละหมาดซุบฮีมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับคนหนึ่งคนใดนะครับเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเลยเวลาซุบฮีแล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาซุบฮีเนี่ยมันจะหมดเวลาตอนดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นมาเนี่ยจะหมดเวลาละหมาดซุบฮีแล้วประมาณสัก6โมงนิดๆเนี่ยก็จะหมดเวลาซุบฮีแล้วนะฮะดังนั้นกรณีที่เราอาจจะเป็นเดินทางเจ็บไข้ไม่สบายทานยาแล้วก็หลับไปยาวเนี่ยตื่นขึ้นมาเลยเวลาไปแล้วกรณีแบบนี้นะครับให้เราละหมาดตอนนั้นที่เราตื่นมาทันทีเลยครับผมซึ่งเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะขณะที่ท่านนบีเนี่ยเดินทางไปกับบรรดาซอฮาบะห์ครับเสร็จแล้วระหว่างทางเนี่ยพักค้างคืนตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกคนตื่นเนี่ยเลยเวลาซุบฮีหมดแล้วครับผมแล้วก็พอตื่นขึ้นมานะครับนบีก็เลยบอกบรรดาซอฮาบะห์ให้ทําการอาซานอิกอมัตแล้วก็ละหมาดตอนนั้นทันทีเลยครับผมทั้งที่เลยเวลาไปแล้วนะฮะซึ่งท่านนบีเนี่ยได้บอกไว้เป็นตัวบทหะดีษนะครับท่านนบีบอกว่ามันนะซียะมันนะมาอานิศอลาใครที่นอนไปในเวลาละหมาดเอานะซียะฮาหรือว่าลืมเวลาละหมาดไปเนี่ยนะครับฟัลยุศอลลิฮาอิซาซะกะรอฮาลากัฟฟารอตะลาฮานะครับถ้าคนหนึ่งคนใดเผลอหลับไปหรือว่าลืมเวลาละหมาดไปเนี่ยนะครับนึกได้ตอนไหนให้ฟันยุซอลลีฮะให้ละหมาดตอนนั้นทันทีเลยครับผมโดยที่ไม่มีข้อที่จะต้องไปจ่ายกัฟฟาร์หรือไปจ่ายค่าชดใช้อย่างอื่นทดแทนไม่มีแค่ละหมาดตอนนั้นก็ถือว่าถูกต้องใช้ได้ทันทีเลยนะฮะซึ่งบางคนอาจจะว่าเอ๊ะรอค่อยกอดอชดใช้ในวันต่อไปหรือเปล่าอันนี้นะครับไม่มีถึงว่าให้ละหมาดตอนนั้นได้ทันทีเลยถึงแม้ว่าเลยไปถึงยาวนานเพียงใดก็ไม่เป็นไรให้ละหมาดทันทีที่ตื่นขึ้นมานึกขึ้นได้ตอนไหนก็ให้ทำตอนนั้นในทันทีใช่ทันทีทีนี้ประเด็นต่อมามันจะมีการละหมาดซุนนะก่อนเวลาซุบฮีครับผมมีวิธีแก้ยังไงอาจารย์เพราะว่าเราเนี่ยดำรงการละหมาดซุนนะวันหนึ่งสิบสองละกะตลอดเวลาทีนี้วันนี้เกิดพลาดขึ้นมามีวิธีแก้ไขยังไงครับก็คือการละหมาดซุนนะท่านนบีบอกว่าละกะตันฟัชริไคโรมินัดุนยะวะมาฟีฮาการละหมาดซุนนะสองละกะอัตก่อนซุบฮีเนี่ยผลบุญคือมันดีกว่าดุนยาทั้งหมดใบนี้เลยดังนั้นคนหนึ่งที่เขาตื่นละหมาดสายเนี่ยบางคนไม่ทราบคุณค่าเขาก็จะละหมาดแค่ซุบฮีอย่างเดียวเลยแต่เราคนที่รู้คุณค่าว่าเราจะสร้างบ้านให้กับเราในสวรรค์เนี่ยถ้ารักษาละหมาดซุนนะห์อย่างครบถ้วนเนี่ยนะฮะดังนั้นตรงนี้นะครับก็มี2วิธีนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือว่าให้เรานะครับละหมาดฟัรดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอละหมาดเสร็จเป็นญะมาอะห์หรือกับหลายคนเนี่ยนะครับค่อยมาชดเชยซุนนะห์ทีหลังได้เลยนะครับหรือกรณีที่เหมือนว่าจะละหมาดพร้อมกันแต่รอคนนั้นคนนี้ยังมีเวลาอยู่เราก็ละหมาดซุนนะห์ตรงนั้นก่อนก็ได้ครับผมขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆครับผมอันนี้ยังถือว่าอยู่ในเงื่อนไขของการรักษาละหมาดซุนนะห์มั้ยครับยังอยู่ในเรื่องของการรักษาละหมาดซุนนะห์นะครับเพราะเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์เนี่ยสามารถทำนะครับในเวลาอื่นเวลาของมันได้กรณีที่มีความจำเป็นก็ถือว่าเข้าข่ายได้อยู่พี่น้องก็น่าจะได้ความกระจ่างในประเด็นนี้นะครับประเด็นต่อมาจังครับยังไม่สามารถที่จะต้องท่องจำอัลกุรอานได้นะครับก็คือเวลาอ่านใช้อ่านในละหมาดเนี่ยจะต้องเปิดหรือเป็นการจดลงในกระดาษแล้วก็เปิดอ่านในขณะละหมาดเนี่ยใช้ได้ไหมครับถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยมีวิธีแก้ไขอย่างไรโอเคคือพี่น้องเราเนี่ยอยากจะละหมาดแหละนะครับอาจจะเป็นมุสลิมใหม่หรือมุสลิมเดิมแต่ยังอ่านฟาติฮะไม่เก่งอ่านซูเราะห์ยังไม่ได้นะครับตรงนี้พี่น้องต้องทราบก่อนนะครับว่าการอ่านเนี่ยการอ่านจุดไหน1การอ่านที่จำเป็นในละหมาดเลยละหมาดไม่ซ้อนะถ้าไม่อ่านคือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะนะครับส่วนการอ่านซูเราะห์สั้นๆหลังละหมาดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นภาคบังคับอันนี้เป็นส่งเสริมซุนนะห์งั้นถ้าพี่น้องยังอ่านไม่เก่งเนี่ยซูเราะห์ต่างๆหลังละหมาดฟาติฮะห์หลังอ่านฟาติฮะห์ไม่ต้องอ่านก็ได้งั้นประเด็นเหลืออยู่ที่ซูเราะห์ฟาติฮะห์เท่านั้นครับผมงั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าเกิดว่าเราอ่านไม่เก่งเนี่ยนะฮะครั้งนึงในบรรดาซอฮาบะห์นี่แหละมาท่านนบีเหมือนกันครับแล้วก็มาบอกมาเรียนถามทางนี้เหมือนกันถามว่าฉันเนี่ยอ่านอัลกุรอานไม่ได้นะครับฉันจะละหมาดอย่างไรควรอ่านอะไรดีนะครับนบีก็ได้บอกกับซอฮาบะห์คนนั้นนะครับบอกว่าให้ท่านเนี่ยนะครับในเมื่อไม่เก่งในการอ่านกุรอานเนี่ยทั้งยังไม่จำเนี่ยนบีให้อ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์
สั้นๆง่ายๆนี่ครับแค่นี้หรือบางสายรายงานบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์และอิดาฮัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะครับเป็นการซิกิรรำลึกถึงอัลลอฮ์แทนการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ตรงนี้สามารถกระทำได้ครับเฉพาะกรณีคนที่อ่านยังไม่เป็นอ่านยังไม่ถูกนะครับในช่วงต้นครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้งั้นแสดงว่า หลังจากนี้แล้วเนี่ย แสดงว่าเขาจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะอ่านให้ถูกเพื่อจะใช้ในละหมาดถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องฮะก็คือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่จำเป็นมากนะครับลาซอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะห์ตินกิตาบละหมาดนั้นจะไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้ถ้าไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะฮะดังนั้นจำเป็นมากๆแต่กรณีที่ซิกิรแทนอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเฉพาะคนที่นะครับเริ่มที่จะเริ่มละหมาดใหม่ฝึกหัดใหม่นะครับแต่หลังจากเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะอ่านซิกิรเนี่ยยาวตลอดไปทั้งชีวิตเขาเลยเปล่านะครับคือจำเป็นยังคงจะต้องไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าต้องได้นั่นแหละไม่ใช่ว่า1ปี2ปีผ่านไปก็ยังไม่ได้ไได้อันนี้ก็เราก็จะดูเจตนารมณ์ว่าเรามีความหมั่นเพียรความพยายามตรงนี้หรือไม่ครับผมก็คือในเบื้องต้นอยากละหมาดแต่ยังอ่านไม่ได้ก็ให้อ่านอย่างที่อาจารย์แนะนำครับผมหลังจากนั้นก็ไปฝึกหัดแล้วก็หัดท่องจำให้ได้ใช่ถูกต้องครับผมประเด็นถัดมาเป็นข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการเนียดการเข้าละหมาดการตั้งเจตนามีวิธีการอย่างไรครับโอเคจะเข้าละหมาดการตั้งเจตนาในการละหมาดเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นตัวพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มต้นละหมาดเลยการละหมาดเนี่ยก่อนละหมาดเนี่ยต้องศึกษาว่าอันไหนเป็นชูรูดเงื่อนไขของการละหมาดอันไหนที่เป็นรุกลองค์ประกอบหลักของการละหมาดอันไหนที่เป็นซุนนะข้อที่ส่งเสริมในการละหมาดต้องไปดูก่อนว่าการเนียดการตั้งเจตนาอยู่ในหมวดไหนพอไปศึกษาจะพบว่าการตั้งเจตนาการเนียดอยู่ในหมวดของเงื่อนไขคือเงื่อนไขในการละหมาดถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเริ่มต้นละหมาดไม่ได้เช่นการหันหน้าไปทางกิบลัตการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดการปกปิดออร์และก็การตั้งเจตนานี้แหละเป็นอีกหนึ่งข้อหนึ่งในเงื่อนไขของการละหมาดนะฮะดังนั้นการเนียดเนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการละหมาดละหมาดนั้นจะละหมาดหรืออิบาดะห์นั้นจะไม่ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีการตั้งเจตนาการเนียดของเรานะฮะดังนั้นวิธีก็คือว่าให้เรานะครับนึกในใจของเรานะครับมีความตั้งใจเนียดเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าอันนียะจะแปลว่าอันกอสดูอันกอสดูจะแปลว่าการตั้งเจตนารมณ์นะครับที่อยู่ในหัวอกในหัวใจของเรานะครับว่าฉันจะละหมาดนี้นะครับเช่นละหมาดซุบฮีนะครับเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะครับหรือบางมัสฮับเนี่ยเขาจะลงรายละเอียดว่าควรที่จะกล่าวชนิดของการละหมาดชนิดของรอกอะห์เช่นละหมาดซุบฮีสองรอกอะห์เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาแต่บางมัสฮับก็มองว่าแค่เรามีนึกในใจของเราว่าจะละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็ถือถูกต้องใช้ได้แล้วนะฮะดังนั้นในใจของเราเนี่ยนะครับก่อนที่มาละหมาดเนี่ยก็ตั้งใจแล้วแหละอ่านละหมาดเสร็จแล้วก็ตั้งใจมาละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแค่นี้ก็เข้าข่ายว่าการตั้งเจตนารมณ์ของเราแล้วหรือถ้าจะให้ละเอียดถี่ถ้วนก็นึกในใจว่าข้าพเจ้าละหมาดซุบฮี2รอกอะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้ก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นครับผมยกตัวอย่างเข้าเวลาละหมาดซุบฮีเราก็จะเดินไปละหมาดที่มัสยิด อันนี้คือเป็นการตั้งเจตนาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเดินไปมัสยิดเพื่อไปละหมาดซุบฮีครับอยากให้พี่น้องได้แยกแยะนะครับบางคนเข้าใจว่าการละหมาดเนี่ยก็คือเป็นรุกลของการละหมาดคำว่ารุกลของการละหมาดคือในองค์ประกอบสำคัญในการละหมาดเหมือนกับการกล่าวตักบีรนะครับแล้วก็การทำอื่นๆเนี่ยความจริงแล้วนิยะเนี่ยเป็นเงื่อนไขดังนั้นเงื่อนไขเนี่ยมันจะไม่อยู่ในเวลาที่เริ่มต้นในการละหมาดณเวลานั้นบางคนต้องเนียดตอนที่ตักบีรเท่านั้นนะความจริงเปล่าการเนียดการตั้งเจตนาเนี่ยอยู่ก่อนในการละหมาดแม้กระทั่งว่าเหมือนที่บางยกตัวอย่างก็คือว่าเราออกจากบ้านมาเนี่ยมีเจตนาขับรถไปมัสยิดเพื่อละหมาดอ่ะนั่นก็เป็นการตั้งเจตนาของเราแล้วครับครับผมงั้นแสดงว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเดินทางไปมัสยิดเนี่ยเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราเดินเข้าซอฟปุ๊บนี่เราก็ยกมือตักบีรก็คือไม่ต้องเนียดแล้วก็ได้ใช่ไหมครับครับก็กติระหว่างทางเรามาเนี่ยเราตั้งเจตนารมณ์ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าถูกต้องใช้ได้แล้วนะฮะหรือบางคนต้องการที่จะเรียกว่าต้องการรวบรวมสมาธินะครับก่อนละหมาดนะครับแล้วก็นึกในใจณเวลานั้นก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันทั้งสองรูปแบบครับเพราะว่าจะเนียดก่อนละหมาดทันทีหรือก่อนสักครู่หนึ่งตรงไหนระยะเนี่ยเราสามารถเนียดได้หรือนักวิชาการบอกว่าหมายถึงว่าเราตั้งเจตนาแล้วนะฮะแล้วก็พอถึงมัสยิดเนี่ยเราอาจจะแวะหยิบอ่านกุรอานหรืออะไรก่อนเนี่ยนะครับ
การตั้งใจตรงนั้นน่ะแล้วก็มีสิ่งอื่นมาขั้นก่อนเราจะละหมาดเนี่ยตรงเนี้ยก็ถือว่าการเนียดของเราก็ยังถูกต้องยังสมบูรณ์อยู่นะครับครับผมอยากให้อาจารย์ขยายความของคำว่ารุกลสุนนะโอเคสามประการแล้วก็วายิบในละหมาดเนี่ยอันไหนขาดได้ไหนขาดไม่ได้โอเคนะครับครับผมสิ่งที่แรกเลยขอเป็นเงื่อนไขก่อนแล้วกันครับผมเงื่อนไขนะครับเช่นต้องเป็นมุสลิมต้องมีสติปัญญาครบถ้วนนะครับไม่มึนเมาหรือไม่อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อาเกนบาเล็กบรรลุศาสนภาวะนะครับแล้วก็เข้าเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปละหมาดก่อนเวลาก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้คือเงื่อนไขครับนี่คือพวกเงื่อนไขพวกเนี้ยคือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเริ่มต้นละหมาดไม่ได้ครับผมนะฮะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก่อนเนียดก็อยู่ในหมวดของเงื่อนไขถัดมาหมวดของรุกลอันนี้หมายถึงว่าองค์ประกอบหลักสำคัญถ้าไม่มีตัวเนี้ยละหมาดจะไม่ถูกต้องแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นการรุกลในการละหมาดหลักๆก็คือที่พี่น้องรู้จักก็คือการอ่านฟาติฮะเนี่ยเป็นเงื่อนไขเป็นรุกลเป็นองค์ประกอบใหญ่ของเราเลยทีเดียวที่ต้องอันนี้ถ้าขาดไปเนี่ยนะครับละหมาดของเราใช้ไม่ได้เลยส่วนซุนนะนะครับก็มีหลายตัวอยู่นะครับในการละหมาดเช่นกันตัวอย่างเช่นการอ่านซูเราะห์หลังจากฟาติฮะเนี่ยอันนี้เป็นซุนนะนะครับแต่ใช่ว่าพอเรารู้ว่าเป็นซุนนะแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ทำก็ได้ไม่ใช่นะฮะหมายถึงว่าเราควรสมควรที่จะทำมันการอ่านซูเราะห์ต่างๆหลังละหมาดเนี่ยก็ควรอ่านเช่นเดียวกันนะครับอย่างนั้นนะครับทุกองค์ประกอบในการละหมาดแหละมีความสำคัญหมดยิ่งเราทำครบการละหมาดเราก็จะถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความคุชัวในการละหมาดก็จะเพิ่มมากด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับขยายความต่ออีกนิดนึงอาจารย์น่าจะหมดในคำถามนี้แล้วอาจารย์บอกว่าการอ่านซูเราะห์เป็นซุนนะห์ทีนี้เราละหมาด2รอกอาตอยู่ซุบฮีรอกอาตแรกเราอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์เรากลับที่2ลุกขึ้นยืนอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วเราลืมอ่านซูเราะห์จนมันจะหมดแล้วมันนึกได้อ้าวเราลืมอ่านถามว่าแบบเนี้ยเป็นอะไรไหมอาจารย์โอเคหรือว่าจะต้องพอนึกขึ้นได้ต้องกลับมาอ่านเปล่าในเมื่อเป็นซุนนะห์เนี่ยหมายความว่าส่งเสริมให้ปฏิบัติถ้าทำได้ผลบุญเยอะถ้าไม่ทำก็ไม่บาปแล้วก็ไม่ต้องย้อนมันกลับทำใหม่ดังนั้นถ้าลืมอ่านซูเราะห์ถึงแม้ว่าเรากลับแรกอ่านซูเราะห์ไปแล้วเรากลับที่2เนี่ยเรารุกุอ์ซะก่อนเอ๊ะต้องขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นข้อบังคับก็เป็นข้อพักสนับสนุนนะครับเราลืมอ่านตรงนี้ก็ไม่ต้องกลับมาอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับละหมาดของเราถูกต้องแล้วก็ใช้ได้อินชาอัลเลาะห์ครับครับผมยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์